โปรชนิการกลับมาโพสต์ชาในรีวิวกันอีกครั้งหลังจากรอบที่2แมตช์ที่4 Thailand Mix Hosted by Trust Golf 2วันตีมา20กว่าปอยต์เลยวันแรก9ปอยต์วันนี้ทำไปอีก10กว่าปอยต์โปรหญิงช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าวันนี้อะไรดีอะไรเสียครับวันนี้หญิงอยู่กลางแฟร์เวย์ค่ะก็คือตีมไม่เสียไปเสียแค่หลุมเดียวคือหลุม16แล้วก็พอมันได้เล่นช็อตขึ้นกรีนอ่ะหญิงก็ตีเข้าไปใกล้ค่อนข้างเยอะก็คือตีเข้าไปก็คือกิฟต์เลยมันก็เลยทำให้แบบเกมมันเล่นง่ายค่ะเพราะว่าช็อตเดินทางออกจากแท่นดีพอเดินขึ้นกรีนก็ง่ายขึ้นใช่ใช่พี่แอบดูอยู่บนไลฟ์สตรีมอยู่หลุม16แอบไปเสียดับเบิลโบกี้ใช่ค่ะแต่ว่าหลุม17ตีเข้ามาแทบจะลงหลุมไปเลยครับจะ I mean give me birdie putt ไปเลยใช่ค่ะโปหญิงช่วยบอกหน่อยได้ไหมเวลาเกิดสถานการณ์อย่างนั้นเวลาแบบเหมือนเจออุปสรรคเหมือนออกดับเบิลโปหญิง bounce back มายังไงเพื่อที่จะทำ birdie ได้ทันทีขนาดนั้นจริงๆหญิงไม่ได้คิดจะเอา birdie คืนหรอกค่ะแต่เหมือนมันช็อตแรกที่เสิร์ฟมามันเข้าไปอยู่ในระยะที่เป็นระยะที่ซ้อมบ่อยพอดีค่ะแบบขึ้นเวท50หลา60หลาอะไรเงี้ยมันเป็นระยะที่โปรส่วนใหญ่เขาจะซ้อมกันอยู่แล้วอะค่ะใช่เพราะมันเป็นระยะที่คุ้นมืออะค่ะแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าข้างหลังธงกรีนมันรับอยู่แล้วเราขึ้นไปยังไงมันก็ต้องแบ็คสปริงกลับมาใช่ค่ะมันก็เลยเหมือนทำให้เรากล้าเล่นมากขึ้นใช่เพราะตรงแองเกิลตรงที่หญิง approach ที่หลุม17ตรงนั้นถือว่าเป็นมุมที่สวยที่สุดเลยจริงๆแปลว่าเสิร์ฟมาดีมากแปลว่าโปหญิงกำลังบอกน้ำว่าพอออกดับเบิลนี่ไม่ได้กะเอาคืนไม่ได้ตั้งใจจะเอาคืนมากกว่าค่ะก็คือเหมือนเพราะจริงๆอะต้องบอกว่าหลุม16อะหนูทำใจมาเพื่อโดนอยู่แล้วเพราะหนูไม่เลิฟหลุมนี้เลยเอาทำไมทำไมเพราะวันแรกฟังหน่อยเพราะวันแรกหนูก็โดนหลุมนี้เหมือนกันวันแรกหนูก็โดนดับเบิลหลุมนี้วันนี้หนูก็โดนดับเบิลหลุมนี้อีกแมตช์วีคที่แล้วหนูก็โดนดับเบิลหลุมนี้ก็หนูไม่รักมันเลยคือมันค่อนข้างยากสำหรับหนูใช่เล่าแล้วให้ฟังเลยว่าจากทีไปกีนมันยังไงช็อตไหนที่หนูไม่ชอบที่สุดช็อตเสิร์ฟค่ะช็อตเสิร์ฟเพราะว่าหนูเป็นคนตีเฟดใช่ไหมแล้วเหมือนแบบวันเนี้ยหนูเฟดมาทุกหลุมเลยยกเว้นหลุม16คือมันไม่เฟดแล้วมันก็ตกทรายแล้วทรายบ่อนั้นคือมันเล่นยากลึกมากใช่มันลึกมากแล้วก็ไปพลาดช็อตขึ้นกรีนอีกก็คือแบบเผื่อขวาไม่พออะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่เข้าใจได้บางทีเวลาช็อตไม่เข้าตาเนาะใช่ค่ะใช่มันเหมือนแบบมันยากไปหมดเลยทั้งที่แบบที่แบบ15หลุมที่ผ่านมาอะไรมันก็ดูง่ายง่ายอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าโปหญิงเหลืออีก2วันที่จะเอาคืนนะหลุม16เดี๋ยวหนูคิดแล้วว่าหนูจะตีเหล็ก5แล้วก็ไปชิปอีกทีนึง อาจจะเป็นเกมโบกี้อาจจะดีกว่าดับเบิ้ลก็เสียแต้มเดียวนอกไป3ก็เสียแต้มเดียวถูกอ่ะค่ะดีจังเลยเดี๋ยวพี่พากับพี่แพทจะแอบเชียร์บนไลฟ์สตรีมแล้วเดี๋ยวจะบอกพี่เท่แอบแกล้งอีกพี่เท่อย่าแกล้งหนูเลยหนูเป็นเด็กตัวเล็กน่ารักด้วยจริงไม่ใช่โอเคครับโปหญิงตลกมากนะครับเป็นคนที่ bubbly personality มากตีกอล์ฟก็เก่งแต่ทีนี้น้ำอยากให้โปหญิงเป็นคนปิดอินเทอร์วิวนี้เลยแล้วกันมีอะไรอยากฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ๆน้องๆคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านบ้างไหมครับก็ฝากตามเชียร์หญิงด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามทุกๆคนที่เข้ารอบแมตช์ทัสกอล์ฟด้วยค่ะแล้วก็สปอนเซอร์ยังว่างนะคะหน้าอกยังว่างเข้าได้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ